บ้านเก่าปัจจุบันเก่าไงแต่ก็ชั่วคราวไม่รู้ไม่รู้ก็ตามคำสั่งท่านตามคำสั่งเนาะก็กลับบ้านเก่าวันนี้เตรียมตัวยังไงพี่ก็วันนี้มารายงานตัวท่านรับคำสั่งว่าท่านจะมอบงานอะไรให้ทำนะครับนะเพราะว่าวันนี้ก็มาทำหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนะก็ไม่มีอะไรกลับมารอบสองพี่ยังไงบ้างคุ้นเคยคุ้นชินคุ้นชินรู้ห้องหมดเพราะกลับบ้านเก่าอ่ะพระบัณฑิตอยู่นี่มา2 ปีแล้วอ่ะเฮ้ยระวังรู้สึกว่าจะต้องกดดันหรือว่ารู้สึกอึดอัดที่กลับมาที่นี่อีกครั้งนึงใช่มั้ยไม่กดดันไม่กดดันตอนนี้ก็เตรียมห้องทำงานอะไรไว้ให้หมดแล้วนี่ใช่มั้ยก็มีงานอะไรเราก็ทำนะมีความกังวลใจในตำแหน่งในอนาคตในการเข้ามาที่นี่ไม่ได้กังวลใจก็เราเป็นข้าราชการน่ะมอบให้ทำอะไรเราก็ต้องทำนะก็ทำให้ดีที่สุดนะครับนะท่านนายกรัฐมนตรีให้คำเป็นคำพูดกับทางที่ประชุมค่ะว่าอยากให้ตำรวจได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็ให้นักไทยชอบทำวัดใจอะไรก็ก็วันนี้ก็พี่กำลังทำให้อยู่นี้อยู่แล้วนะท่านนายกก็ต้องให้แนวทางเพราะท่านเมื่อวานท่านก็เน้นเรื่องความสมัครใจก็ต้องก็ไม่กังวลใจเพราะว่าทุกท่านก็ทำหน้าที่ได้อย่างปกติก็เป็นการตรวจสอบนะครับท่านรองคะชื่อกรรมการ3 คนที่เรามั่นใจในการตรวจสอบไหมคะก็เชื่อมั่นเพราะว่าก็ไม่มีอะไรท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับนะเพราะงั้นก็ไม่มีอะไรที่กังวลใจนะครับส่วนเรื่องคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านนะคะคดีความต่างๆก็เห็นท่านบอกว่าจะส่งไปปปช.นะก็เป็นเรื่องปปช.ไปดำเนินการนะครับอันนี้เขาก็จะรอท่านไปรับทราบข้อกล่าวหาที่บกน.ส.คือผมจะไปรับทราบข้อกล่าวหาไม่ได้พวกผมยังไม่ได้ไปรับผมยังไม่ได้รับหมายเลยนะนะครับไม่ได้รับหมายก็คือวันนี้จะไม่เดินทางไปไม่ไปเพราะผมไม่ได้รับหมายผมไม่รู้เลยนะโอเคนะโอเคนะครับโอเคนะครับก็คือหลังจากนี้ความขัดแย้งภายในสตช.จะไม่มีแล้วใช่ไหมคะก็ต้องยุติแล้วต้องยุตินะทั้งบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อเลยก็ต้องไม่มีใครขัดแย้งใครนะสบายใจสบายใจขึ้นแล้วครับก็สบายใจอยู่แล้วไม่มีหนาพี่โจ๊กก็จะนอนหลับดีนะคะหลับทุกวันอยู่แล้วนะโอเคไม่ได้เครียดเลยเจ้าหน้าที่วันนี้ไม่ได้เครียดที่เข้ามาที่สำนักข่าวไม่ได้เครียดก็กลับบ้านเก่าอยู่แล้วก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพอขนาดนี้ไม่มีเลยค่ะนะพี่โจ๊กขอนิดนึงคือพี่โจ๊กคิดเห็นอย่างไรกับกระแสแบบบางคนเขาก็มองว่าเอ๊ะเป็นเพราะเราไปใกล้ชิดคุณทักษิณตอนไปเชียงใหม่เลยผิดเรื่องมันเลยออกมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวเพราะว่าจนแล้วมีการไปทำหน้าที่ค่ะเพราะยังไงพี่ก็ต้องไปทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยสำคัญนะเพราะถ้าไปหลีกอายุรุ่งตีนี่ถูกไหมไม่เพราะไม่มีเรื่องส่วนตัวครับนะนะเขาก็ไม่เกี่ยวอะไรที่ก็อันนี้เป็นการแก้ปัญหาให้รุ่งตีนะเพื่อจะให้เกิดความสมัครใจในหน่วยนะเขาก็เลยมองว่าตอนนี้โจ๊กเป็นสายบ้านจันสองล่าไปแล้วไม่มีสายไหนมีแต่เป็นเนี่ยเป็นรองผบ.ตอนนี้ให้ไปทำหน้าที่นี่ก็ต้องมาทำหน้าที่นี่นะพี่โจ๊กอ่านคำสั่งเมื่อวานดูเป็นความเห็นเป็นไงบ้างเพราะผบ.ก็บอกว่ามันดูแบบยอมรับว่ามันมีความแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยขัดแย้งก็วันนี้ทุกอย่างก็ท่านนายกดีท่านต้องการแก้ไขปัญหาให้เกิดความสมัครใจในหน่วยงานนะนะครับเพราะนั้นวันนี้มันก็ต้องทำหน้าที่ทุกคนก็ต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมนะเรื่องส่วนตัวต้องทิ้งไปให้หมดนะครับนะจะไปพบนายกหรือไปพบท่านเลขานายกป่ะครับพี่เราไม่ได้พบเพราะว่าวันนี้มารายงานตัวกับท่านหลายนุ่มทีแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็ไปดูห้องทำงานนะครับเข้ามาทำงานทุกวันไหมพี่โจ๊กทุกวันก็ไม่มาไม่ได้ดิมองว่าความขัดแย้งครั้งนี้มันรุนแรงที่สุดเลยไหมคะถึงท่านต้องว่าต้องให้มาก็อย่างนี้ช่วยเลยทุกอย่างมันต้องจบเมื่อวานก็คุยกันแล้วนะครับนะทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็องค์กรมันต้องอยู่แล้วต้องแข็งแรงแล้วทุกคนก็ต้องทำงานให้ประชาชนนะลูกน้องต้องไม่แบ่งฝ่ายแบ่งฝ่ายนะครับนะพี่สุขท่านตลาดกำชับอะไรเป็นพิเศษพี่ไม่มีกำชับอะไรพิเศษก็มอบงานนะฮะก็งานก็มอบงานก็เดี๋ยวไปดูห้องทำงานนะครับมอบหมายงานด้านไหนคะหลังจากนี้ที่ก็ในส่วนของผมเองมอบหมายเรื่องเป็นคือทุกส่วนเป็นที่ปรึกษานะผมก็เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะด้านพรบข้อมูลข่าวสารต่างอะไรต่างนะครับเรื่องการกระจายอำนาจต่างๆนะครับก็ทำหน้าที่ให้ดีนะครับพี่โจ๊กได้กำชับลูกน้องไปแล้วไม่ว่าสายโจ๊กกับสายต่อเนี่ยตอนต่อไปดังนี้ก็คือห้ามมีความขัดแย้งอะไรยังไงเพราะว่าคุยกันหมดแล้วนะครับนะไม่มีความขัดแย้งเอาที่ไม่มีความขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะครับคนมองไปว่าโจ๊กชีวิตที่10-11มาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วโจ๊กบ้างคะคำเนี้ยไม่มีอะไรหรอกอันนี้ก็ทำหน้าที่ปกตินะเราเขาให้มีโอกาสทำงานก็ต้องมาทำงานทำงานในหน้าที่ไหนเราก็ต้องทำไป
นะครับนะพี่โจ๊กว่ามีจะเนวดายไหมคะพี่ไม่รู้ไม่ก็ทำหน้าที่ตามปกติวันนี้เขามอบหมายให้มาทำงานที่นี่เราก็ต้องทำไปมอบหมายทำที่ไหนเราต้องไปทำนะเราต้องมีวินัยดูพี่โจ๊กยังยิ้มได้นะได้ตลอดเลยแต่ครั้งก็ถือว่าเราก็แบบผ่านฉลุยผ่านฉลุยมาทำงานแบบเดินได้ตลอดเลยหรือไปมูไปอะไรยังไงหรือเปล่าไม่ได้มูไม่ได้มูก็ทำหน้าที่ดีนะครับนะคืออย่างนี้วันนี้ผมต้องเรียกว่าการทำหน้าที่เนี่ยนะครับมันต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ให้ประชาชนเขามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจมีความศรัทธาแล้วก็คลายทุกข์เขาให้ได้คือแค่นี้เองนะครับอันนี้คือหน้าที่ของราชการแผ่นดินอยู่แล้วนะครับนะคดีต่างๆเมื่อกี้ได้คุยกับพี่ต่อแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีการถอนฟ้องอะไรกันยังไงบ้างอย่างเดี๋ยวพี่ต่อจะต้องนัดคุยทีนึงครับเรื่องคดีเพราะว่าคดีมันมีหลายส่วนมีทั้งพนักงานสวนบ้างอะไรบ้างนะครับนะนะครับเดี๋ยวท่านบอท่านนัดดูทีนึงนะครับยังไม่ได้คุยอะไรเมื่อกี้ทำไมยังเห็นพี่โจ๊กยิ้มแย้มแบบยิ้มอารมณ์ดีพบต่อดูเครียดดูแบบอะไรอย่างเงี้ยดูเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยดูก็อันนี้ก็กลับบ้านไงเรารู้ก่อนไหมรู้ก่อนเหมือนไม่รู้ก็ไม่รู้อะไรก็รู้พร้อมกันนั่นแหละเมื่อวานเนี่ยแถลงเหมือนจะจบได้ดีอ่ะพี่ก็ใช่แล้วอยู่มีคำสั่งมาแบบเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ผู้บัญชาเขาพิจารณาแล้วนะครับนะว่าเดี๋ยวให้มาปฏิบัติที่นี่แล้วตรวจสอบนะแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าท่านยมตีเนี่ยท่านใช้อำนาจในการแบ่งการแผ่นดินนะครับนะเพื่อจะให้การทำงานเนี่ยมันเรียบร้อยนะครับได้อย่างก็ต้องเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นประธานกตร.นะครับนะเพราะนั้นท่านก็มีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วในการที่ต้องดูแลกำกับอย่าลืมนะครับว่าองค์กรทั้งหมดชาติเนี่ยขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีนะครับนะเพราะนั้นท่านรัฐมนตรีท่านต้องกำกับดูแลนะครับให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยมาเจอท่านนายกนี่นายกได้แจ้งหรือยังคะว่าจะมีการเซ็นคำสั่งยังท่านยังไม่ได้บอกประเด็นต่างๆนะครับนะครับเห็นผบ.ตร.บอกว่าได้แจ้งก็เมื่อวานท่านไม่ได้สั่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะก็เรื่องการสั่งการก็เป็นดุลพินิจของท่านนะครับนะปลัดที่อยู่ห้องไหนคะห้องทำงานปลัดนะห้องพี่โจ๊กอยู่ไหนผมอยู่อาคารนู้นตึกกพ.ฝั่งกพ.ตึกกพ.นะครับจะมาทุกวันก็ต้องมาทุกวันนะก็เลยว่าถ้าวันไหนปลัดท่านมอบหมายลงมาในพื้นที่เช่นไปเก็บข้อมูลต่างผมก็ต้องลงนะครับนะแค่นั้นเองแต่ต้องขอมาเดินทางราชการสรุปแล้วโจ๊กสายกลางสายกลางไหน